สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องพูดจาภาษาเซลครับช่องที่จะทำให้ทุกท่านได้ทราบถึงข้อมูลและข้อเท็จจริงของรถฟอร์ดครับสำหรับวันนี้ครับอีกหนึ่งคลิปที่แมนต้องการจะนำเสนอวันนี้ครับจริงๆรถรุ่นนี้แมนเคยรีวิวไปแล้วนะครับในตัวที่เป็นรถเดิมแต่ตัวนี้ได้ทำการตกแต่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกค้าหลายๆท่านคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะอยากเห็นนะครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้ที่ได้ทำการตกแต่งมาแล้วซึ่งข้อมูลที่ส่งถึงลูกค้าเนี่ยอาจจะยังไม่มากพอนะครับเอาละครับวันนี้เรามาดูกันอีกครั้งนึงครับสำหรับเจ้า Next Gen Ranger XL Plus ครับคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นกระบะ4ประตูตัวเริ่มต้นของค่าย Ford เรานะครับสำหรับเจ้า XL Plus รุ่นนี้ครับหลังจากที่ผ่านปีใหม่มาแล้วเนี่ยทาง Ford Thailand นะครับได้ทำการเพิ่มราคารุ่นนี้ขึ้นอีก 10,000 บาทนะคุณผู้ชมจากเดิม 792,000 บาทนะครับคันนี้ณปัจจุบันราคาอยู่ที่ 800,000 กับอีก 2,000 บาทนะครับคุณผู้ชมสำหรับคันนี้ 800,000-2,000 บาทแมนเคยได้กล่าวแล้วนะครับในคลิปที่แล้วมันเป็นกระบะที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าเลยครับสำหรับผู้ที่กำลังสร้างครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ต้องการรถยนต์อเนกประสงค์ไว้ใช้งานนะครับกระบะ XL Plus เนี่ยราคา 800,000 กับอีก 2,000 บาทวางเงินดาวน์นะครับคำนวณค่างวดออกมาส่ง7ปีเนี่ยคุณผู้ชมส่งค่างวดอยู่ไม่ถึง 10,000 นะครับเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแล้ววันนี้ครับแมนจะพามาดูฟังก์ชันย้ำกันอีกครั้งนึงว่าเจ้า XL Plus เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็คันนี้ได้ทำการตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับโอเควันนี้เรามาดูกันเลยครับสำหรับคันนี้นี่หน้าตาที่คุณผู้ชมได้เห็นในกล้องอยู่นะตอนนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยแต่งมาสวยทีเดียวคุณผู้ชมเนื่องจากอะไรครับข้อดีของรถยนต์ Ford นะไม่ว่าจะเป็นตัวรองตัวกลางตัวท็อปตัวไหนก็ช่างพอแต่งออกมาแล้วนะครับหน้าตามันคล้ายกันเลยคุณผู้ชมคันนี้ทำอะไรแน่นอนครับคันนี้ติดตั้งชุดสเกิร์ตชุดวายนี่ครับชุดสเกิร์ตชุดวายนะคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นหน้าตาของชุดนี้หลายๆคลิปแล้วนี่แล้วก็สำหรับรถทุกคันที่แต่งกากแมนแล้วติดชุดสเกิร์ตวายนะครับการันตีได้นะครับว่าเป็นชุดแต่งวายแท้ลิขสิทธิ์ 100% นะครับเชื่อได้ยังไงว่าเป็นชุดแต่งวายลิขสิทธิ์แท้ 100% นี่ครับชุดวายที่เป็นลิขสิทธิ์แท้จะมีเจ้าสิ่งนี้แถมไปให้คุณผู้ชมด้วยนะครับนี่เป็นการ์ดแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่ให้ดูใกล้ๆในกล้องเลยนะครับการ์ดแบบนี้มีไว้ทำไมมันก็คือนี่ครับมันคือการ์ดการันตีครับนี่ใบรับประกันนี้นะครับรับประกันความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ของคุณนะครับทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าสามารถได้รับการแก้ไขหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้เมื่อมีข้อบกพร่องนะครับก็ตามที่เจ้าของแบรนด์เขาการันตีเลยนะครับติดตั้งกับแมนนะชุดวายได้ลิขสิทธิ์แท้มีปัญหาหลุดร่อนหรือการติดตั้งไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยสามารถนำกลับเข้ามาแก้ได้นะคุณผู้ชมพูดไปถึงเรื่องการรับประกันไปแล้วนะครับเรามาดูรายละเอียดของชุดวายมันมีอะไรบ้างคุณผู้ชมนี่นะครับเจ้าชิ้นล่างชิ้นนี้นะครับชิ้นล่างชิ้นนี้มันเป็นงานหล่อขึ้นใหม่คุณผู้ชมส่วนทรงมันก็จะดูสปอร์ตดุดันนะครับสำหรับคันนี้เป็น XL Plus เนาะแน่นอนว่า XL Plus เนี่ยมันก็ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ซีเรียสนะครับไม่มีไฟตัดหมอกไม่เป็นไรเน้นความสวยดุดันนะครับคางตรงนี้คางกันแคร้งตรงนี้ก็จะมีโลโก้ WILD แล้วก็หัวเสือนะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีบรอนซ์นะครับยิงทรายด้านๆนะจริงๆอ่ะตัวชิ้นเนี้ยครับมันสามารถทำสีได้นะเป็นสีดำด้านดำเงาก็ได้นะครับสามารถเลือกได้สั่งได้นะคุณผู้ชมถัดขึ้นมาคันนี้ทำการเปลี่ยนกระจังให้นะครับซึ่งอันเนี้ยกระจังก็จะเป็นกระจังในลักษณะของโลโก้ FORD นะครับคุณผู้ชมนี่ตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ท็อปหน้าด้วยแผ่นพลาสติกคุณผู้ชมสีดำเงานะตัวนี้สวยทีเดียวครับมันก็ดูเข้ากับรถนะครับตามภาพในกล้องที่เราเห็นเลยคุณผู้ชมเท่านั้นยังไม่พอครับคันนี้นี่ปกติเนี่ยครับ XL Plus ตัวไฟมันก็เป็นหลอดไส้คุณผู้ชม Daylight ก็ไม่มีนะครับตัวไฟหลีไฟเลี้ยวตัวนี้ยังคงเป็นหลอดไส้นะครับแต่ตัวเนี้ยเราทำการอัปเกรดให้ลูกค้านะครับเป็นหลอด LED ไฟส่องสว่างก็อัปเกรดให้เป็นหลอด LED พร้อมลูกแก้วนะ Devil Eye สีแดงแล้วก็มีวงแหวนให้ส่วนตัวไฟหลียังคงเป็นหลอดไส้เดี๋ยวผมให้ดูไฟหน้าครับแต่งมาแล้วมันเป็นยังไงคุณผู้ชมพอเราเปิดกุญแจปุ๊บนี่ครับลักษณะของไฟคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามดุดันมากๆเลยนะครับแล้วก็ไฟส่องกระจัง3จุดก็ติดมาให้ด้วยนะครับคันนี้นี่จอดรถถ่ายรูปตอนกลางคืนนี่มันจะสวยมากๆเลยครับคุณผู้ชมด้วยความที่ว่าเราได้ทําการอัปเกรดไฟเป็นหลอด LED แล้วนะครับแล้วพอเปิดไฟเลี้ยวเป็นยังไงเลี้ยวขวาก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนไฟฉุกเฉินก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะดูเท่ดุดันขึ้นมามากๆเลยนะครับพอได้ทำการอัปเกรดไฟไปแล้วนะสำหรับเจ้า XL Plus นะคุณผู้ชม
โอเคก่อนที่เราจะไปดูส่วนอื่นๆกันครับผมอยากให้ดูสิ่งนี้ก่อนครับสำหรับคันนี้เครื่องยนต์ที่เราได้มา SL พัทเนี่ยมันเป็นกระบะ4ประตูตัวเริ่มต้นของค่าย Ford เลยนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันเซอร์ไพรส์ในสิ่งนี้ครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับที่ Ford เขาให้มาใน Ranger SL Plus ตัวใหม่ตัวนี้นะเครื่องยนต์ที่ได้จะเป็นเครื่องยนต์ 2000cc นะครับแรงม้าจากโรงงาน170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าเครื่องยนต์ที่มันได้มามันเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับ XLT เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับรุ่น Sport แล้วก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับเจ้า Ranger Wildtrak ตัวขับเคลื่อน2ล้อ6เกียร์นะคุณผู้ชมเนี่ยครับราคา 800,000 กับอีก 2,000 บาทได้เครื่องยนต์เดียวกันกับตัว Wildtrak เลยนะฝาครอบเครื่องเหมือนกันพัดลมไฟฟ้าเหมือนกันเทอร์โบ1ลูกเหมือนกันครับคุณผู้ชมแต่ว่าแบตเตอรี่จะไม่เหมือน Wildtrak นะเพราะ Wildtrak เขาต้องใช้ไฟเยอะนะอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ธรรมดานะครับฝาครอบเครื่องเหมือนกันเก็บเสียงเก็บความร้อนระบบปรับอากาศย้ายมาอยู่ด้านนอกสุดเพื่อให้มันทำความเย็นได้ดีเหมือนกันทุกอย่างเลยคุณผู้ชมพละกำลัง CC นะครับการดูแลรักษาเหมือนกันเซอร์วิสทุกๆ 15,000 กิโลนะครับแล้วก็เข้าเซอร์วิสครั้งแรกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าราคาไม่เกิน 3,800 บาทเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมเราอาจจะต้องลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลูกค้าหลายๆท่านคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะยังคลางแคลงใจนะครับในเรื่องที่รถ Ford เนี่ยเป็นรถยนต์ที่เซอร์วิสแพงอะไรแพงณปัจจุบันเนี่ยราคาที่เราต้องจ่ายจริงๆเนี่ยไม่ได้สูงเลยครับคุณผู้ชม 3,800 บาทในการเซอร์วิสครั้งแรกเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์บางรุ่นยังจ่ายแพงกว่านี้เลยนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับถัดมาครับคุณผู้ชมมาดูด้านข้างกันสักนิดหนึ่งครับด้านข้างก็แน่นอนครับตัวนี้ซุ้มล้อเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนของชุด Y นะครับถ้าเราสั่งชุด Y เราจะได้กระจังนะครับกันชนด้านล่างนี่นะครับแล้วก็เป็นซุ้มล้อตัวซุ้มล้อเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้มันลักษณะคล้ายคลึงกับเจ้าตัว Ranger Raptor แต่ก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะติดมามันก็จะมาโคเวอร์กับล้อยางที่เราทำการเปลี่ยนนะครับ Ranger XL Plus นะครับได้ล้อจากโรงงานเนี่ยเป็นล้อ Max ขอบ16นะคุณผู้ชมคันนี้เราทำการอัปเกรดให้ลูกค้านะครับเปลี่ยนเป็นล้อ Max ขอบ18ลายมาเวลคุณผู้ชมสีดำเงานี่ก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับทีนี้รัดด้วยยางโอตานิคุณผู้ชมตัวเนี้ยยางโอตานิเขาก็เป็นยางไทยเนาะคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะครับยางโอตานิตัวนี้เป็นยาง AT นะครับซีรีส์ยางก็จะ 33x12.5 ขอบก็เป็นขอบ18นะยาง33มันจะทำให้หน้ายางตรงเนี้ยคุณผู้ชมสูงขึ้นนะครับแก้ม 12.5 เนี่ยมันก็จะเป็นแก้มใหญ่นะครับคือเราใส่ล้อขอบ18ก็จริงคุณผู้ชมแต่ว่าคันเนี้ยพอได้ยาง 33x12.5 แล้วเนี่ยมันดูใหญ่เต็มซุ้มมากๆนะครับนี่ก็ทำให้ฟิตเมนต์ตรงนี้ดูสวยเลยครับคุณผู้ชมถึงจะเป็นล้อขอบ18นะแต่เราเล่นเน้นเป็นยางใหญ่นะครับนอกเหนือจากนั้นครับคันนี้ทำการยกสูงด้วยการต่อหัวโช๊คยกสูงทำได้2วิธีนั่นก็คือเปลี่ยนโช๊คแล้วก็สไลด์กระบอกแล้วก็ตัวนี้ใช้ตัวต่อหัวโช๊คเอานะครับไม่ได้ทำการเปลี่ยนนะถัดมาครับสำหรับตัว XL Plus ครอบแก้มตรงนี้เขาจะเป็นสีดำอยู่แล้วนะครับตัวกระจกมองข้างคุณผู้ชมจะเป็นสีดำด้านบางคนชอบก็จะมองว่ามันดุดันเลยนะแต่ส่วนตัวผมชอบนะแบบนี้มันไม่ต้องไปเป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยดูสวยไปอีกแบบนะครับแล้วก็ในรุ่น XL Plus ตัวใหม่เนี่ยเขาให้ไฟเลี้ยวกระจกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมได้ไฟเลี้ยวกระจกมาด้วยนะแล้วก็สำหรับกระจกมองข้างรถ Ford ทุกรุ่นนะครับมันก็จะเวลามีคนมาชนมาเกี่ยวมาเฉี่ยวเรานะครับนี่เลื่อนตามแรงกระทำของคนที่มาชนนะทำให้มันไม่เกิดความเสียหายนะแล้วก็นี่พิเศษคุณผู้ชมกล้องมาดูใกล้เลยครับ XL Plus รุ่นนี้กระจกมันเป็นปรับไฟฟ้านะได้กระจกปรับไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ 82,000 บาทเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมกระบะ4ประตูนะติดตั้งคิ้วกันศาสตร์เพิ่มไปให้ครับติดตั้งเบ้ารองมือจับครอบมือจับไปให้นะแล้วก็ถัดมาทางนี้ครับก็จะเป็นครอบฝาถังนะครับอันนี้ก็สวยทีเดียวมาดูน้ำมันเชื้อเพลิงกันสักนิดนึงครับคุณผู้ชมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแน่นอนว่ากระบะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเติมได้นี่คุณผู้ชมเติม B20 ก็ได้นะครับนั่นหมายความว่า B20 B10 B7 หรือพรีเมียมดีเซลเติมได้หมดนะครับสำหรับ Ranger XL Plus นะด้านนี้ครับกระบะท้ายก็ติดตั้งโรบาเล็กของ Outlander นะครับคุณผู้ชมตัวเนี้ยเป็นรุ่นใหม่ของทาง Outlander เขาเลยนะผมชอบงานตรงนี้มากๆเลยครับก็คือรายละเอียดของตัวงานเขาครับนี่มีโลโก้ Outlander เป็นตัวนูนสีแดงแบบนี้มันทำให้โรบาของเราสวยขึ้นมากเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็เป็นโรบาทรง A ที่เราเคยเห็นนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะดูแข็งแรงมั่นคงนะครับแล้วก็ติดตั้งไป
กับกระบะที่ทำการเจาะรูมาให้จากโรงงานแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับรูเซอร์วิสเขาก็จะหายไปเขาจะเจาะมาให้3รูนะครับเราใช้2รูเนาะส่วนล้อยางด้านหลังก็จะเท่ากับด้านหน้านะครับแต่ว่าเบรกของเอ็กซ์พาร์ทก็จะเป็นหน้าดิสหลังดำนะครับโช๊คอัพก็จะเป็นโช๊คอัพแบบทวินทูบติดตั้งอยู่นอกแชสซีเหมือนกันกับ XLT Sport แล้วก็ Wildtrak นะครับแล้วก็สิ่งที่มันหายไปในรุ่น XL Pass นะบันไดเหยียบขึ้นตรงนี้ขึ้นกระบะจากด้านท้ายเนี่ยจะไม่มีนะครับถัดมาด้านท้ายแต่เดิม XL Plus เนี่ยเขาจะไม่มีกันชนท้ายมาให้จากโรงงานคันนี้ก็ทำการติดตั้งเพิ่มเติมไปให้ลูกค้านะครับก็จะได้กันชนท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานแท้ศูนย์นะคุณผู้ชมเอาละครับสำหรับเจ้าฝาท้ายอันนี้ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะครับไฟเบรกตรงที่3อยู่ตรงนี้มาดูพื้นกระบะสักนิดหนึ่งนี่คุณผู้ชมพื้นกระบะก็กว้างขวางบรรทุกได้เยอะครับไม้บรรทัดเนี่ยเขามาสุดที่เมตร30แต่จริงๆแล้วในความกว้างเนี่ยตรงนี้มันลึกเข้าไปอีกนะคุณผู้ชมแล้วตัวซุ้มล้อก็เล็กนิดเดียวนะครับกระบะรุ่นเก่าๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวซุ้มล้อเนี่ยมันจะใหญ่มันจะโป่งนะมันทำให้กินพื้นที่ในการบรรทุกของเรานะครับซึ่งกระบะเรนเจอร์ทุกรุ่นนะครับทางฟอร์ดเนี่ยเขาเคลมมาว่าเราสามารถใช้รถฟกลิฟต์เนี่ยตักพาเลทไม้ที่วางสินค้าครับขึ้นไปวางบนกระบะได้เลยนะครับยังไม่มีกระบะรุ่นไหนที่ขายในบ้านเราทำได้นะครับสิ่งนี้แล้วก็ความลึกของตัวกระบะนะครับเพิ่มจากเรนเจอร์รุ่นเก่านะครับที่51เซนเป็น53เซนนะคุณผู้ชมไฟท้ายครับแรกเริ่มเดิมทีไฟท้ายของ XL Plus เนี่ยจะเป็นหลอดไส้ผมให้ดูคันนี้คุณผู้ชมเปิดไฟสักนิดนึงคันนี้ต้องโชว์ไฟหน้าโชว์ไฟท้ายครับผมเปิดเป็นไฟหลีแบบนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมมันเป็น LED ครับเราอัปเกรดให้เป็นหลอดไฟ LED นะสวยทีเดียวครับพอเปลี่ยนเป็นหลอด LED แล้วก็ติดตั้งตัวครอบไฟท้ายนะครับเป็นสีดำด้านแบบนี้ให้ไปเลยเสริมความดุดันนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมอันนี้ราคาแค่ 800,000 กับอีก 2,000 บาทเท่านั้นเองนะได้กระบะ4ประตูสำหรับผู้ที่ชอบในการขับรถกระบะที่เป็นเกียร์ธรรมดานะ XL Plus เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับมันคุ้มค่ายังไงอีกคุณผู้ชมผมพามาดูข้างในนี่ภายในนะครับห้องโดยสารมันคุ้มค่ายังไงคุณผู้ชมนี่ได้เจ้าสิ่งนี้ครับหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ LED ขนาด8นิ้วนะขนาด8นิ้วเล็กกว่า XLT แหละแต่ว่าสิ่งที่มันทำได้เหมือนเขาก็คือเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุนะครับเฉียวชนรถคว่ำหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันครับเจ้าหน้าจอตัวนี้ครับมันจะทำการโทรออกหาศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินให้เรานะครับศูนย์นเรนทร1669มันจะแจ้งว่ารถเราอยู่ตำแหน่งไหนเกิดอุบัติเหตุที่ไหนนะครับแล้วเขาก็จะส่งคนมาช่วยเรานะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ e-pass นะครับมัลติฟังก์ชันเหมือนกันมีปุ่มควบคุมรับโทรศัพท์ได้เลือกเพลงเพิ่มลดเสียงได้ในตัวพวงมาลัยเลยนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเหมือน XLT แต่กุญแจยังเป็นกุญแจดอกนะไม่ได้เป็น keyless นะครับตัวหน้าปัดเรือนไม้ก็เป็นหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิตอลคุณผู้ชมไม่มีเข็มไม้แล้วโอ้นี่ตัวเริ่มต้นนะครับได้เยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมนี่ดูรายละเอียดอื่นๆภายในห้องโดยสารนะครับมันไม่ได้แย่เลยครับคุณผู้ชมวัสดุที่ฟอร์ดเลือกมาให้เนี่ยครับนี่ดูขอบข้างประตูคุณผู้ชมนี่ครับไม่ได้แย่เลยครับแล้วกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้าออโต้นะครับทั้งฝั่งข้างคนขับแล้วก็ฝั่งคนขับนอกเหนือจากนี้ครับเซอร์ไพรส์มากๆสำหรับตัวกระบะ4ประตูที่ราคา 800,000 กับอีก 2,000 นะครับถุงลมนิรภัยในห้องโดยสารคุณผู้ชมเขาให้มาเยอะถึง6ลูกเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความใส่ใจที่ทาง Ford Thailand เขาใส่มาให้กับผู้ใช้ทุกคนนะครับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆในการใช้รถใช้ถนนนะตัวเบาะแน่นอนล่ะครับมันก็ยังเป็นปรับแบบแมนนวลนะครับแต่ตัวนี้4ทิศทางนะครับคุณผู้ชมทั้งฝั่งคนขับทั้งฝั่งคนนั่งข้างนะฮะในห้องโดยสารก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ XL Plus ตามภาพที่ทุกคนเห็นเลยอันนี้ผมให้ดูเบาะสักนิดนึงนี่เบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้าคุณผู้ชมเป็นเบาะผ้านะแต่มันเป็นผ้าพรีเมียมนะมันเป็นผ้าในลักษณะที่น้ำหยดลงแล้วมันกลิ้งอะครับในลักษณะแบบใบบัวใบบอนอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าได้ของดีเลยนะครับคุณผู้ชมดูห้องโดยสารด้านหลังกันสักนิดนึงครับนี่โอ้กว้างขวางสะดวกสบายเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปนั่งให้ดูนิดนึงฮะนี่ครับคุณผู้ชมผมสูง175นะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมเอาเบาะหน้าเนี่ยเลื่อนมาสุดแล้วยังเหลือเลยนะครับคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้ยังเหลือนะฮะแล้วตรงนี้ก็มีจุดเชื่อมต่อซึ่งเรียกว่าซื้อตัวแปลง USB มาใส่ครับคุณผู้ชมนี่อยู่ตรงนี้นะก็กว้างขวางสะดวกสบายครับมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะคุณผู้ชมนะเมื่อกี้คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นนะครับจุดเชื่อมต่อไฟก็อยู่ตรงนี้ครับนี่
อยู่ตรงกล่องใส่สัมภาระตรงกลางนะครับ XL Pass ไม่ได้มีแอร์หลังให้เหมือน XLT นะคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้กับการแนะนำเจ้า Ranger XL Pass คันนี้ครับคุณผู้ชมเชื่อว่าน่าจะเป็นข้อมูลให้หลายๆท่านนะครับนำไปประกอบการตัดสินใจหากกำลังมองหาหรือต้องการที่จะซื้อรถกระบะ4ประตูไว้ใช้สัก1คันนะครับบอกเลยว่า Ranger XL Pass ราคา 820,000 บาทคันนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับคุณผู้ชมอย่างที่แนนได้เรียนไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับถ้าคุณซื้อในลักษณะของการจัดไฟแนนซ์นะวางเงินดาวไปแล้วส่ง7ปีเนี่ยคุณผู้ชมค่างวดผ่อนอยู่ไม่ถึงหมื่นนะครับเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัวนะอ่ะแมนให้ดูหน้าตากันความหล่อของเขากันอีกสักครั้งหนึ่งเอาละครับสำหรับลูกค้าท่านไหนหรือคุณผู้ชมท่านไหนสนใจต้องการที่จะออกรถแบบนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0614345995โทรสอบถามแอดไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะจองรถกับแมนนะครับไม่ต้องโอนเงินจองก่อนนะครับจัดไฟแนนซ์ก่อนผ่านแล้วค่อยโอนเงินจองก็ได้นะครับอยากจะเช็คเครดิตอยากจะตรวจสอบว่าตัวเองจะสามารถซื้อรถได้ไหมก็สามารถทำการตรวจสอบก่อนได้นะครับคุณผู้ชมสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะครับยังไงสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับหากชื่นชอบคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แมนด้วยนะครับเอาละครับเชื่อว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านอยู่บ้างนะครับยังไงฝากเอาไว้ด้วยช่องพูดจาภาษาเซลนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับรู้การเคลื่อนไหวของทางช่องไว้ด้วยนะครับหากต้องการจะสอบถามฝากไว้อีกครั้งหนึ่ง0614345995เซลแมนฟอร์ดเกษตรนวมินทร์โชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ